มูลน้ำเงินครับโทเทงนักชกวัย20ปีครับจากประเทศกัมพูชามาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอรัตนชัยครับที่จังหวัดระยองวันนี้โทเทงจะพบกับคู่ชกก็คือเพชรทองคำทองมวยไทยยิมครับนักชกวัย15ปีจากศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีครับเพชรทองคำมีชื่อจริงว่านายทวีศักดิ์นาคำฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทองมวยไทยยิมครับที่จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นค่ายมวยที่สร้างนักมวยชาวกัมพูชาได้โด่งดังเรียกว่ามากมายหลายหน้าตาทุกกันครับท่านนักเบจิ้งครับไม่ว่าจะเป็นทีมสุพรครับจันนาภูเทียร่าครับและอีกมากมายและเจเนเรชันใหม่นี่ก็คือโทเทงเลยครับนะครับซ้ายของธนาเพชรทองคำต้องระมัดระวังหมัดและก็กำปั้นของให้คุณเจ้าโทเทงให้ดีนะครับว่ากันว่ายกที่หนึ่งนี่เป็นเขตเป็นโซนของท่านโทเทงครับน็อกยกแรกมาแล้ว3ไฟติดติดครับมาดูว่าไฟที่4จะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าวันนี้สรีระรูปร่างนั้นเป็นรองเจ้าเพชรทองคำครับทุบลำตัวอีกแล้วครับโทเทงหุกซ้ายเข้ามานี่ครับตัดหัวหัวใจอย่างเยอะมากท้าทายครับเพชรทองคำฟันที่สองขวาไม่โดนครับเพชรทองคำพยักหน้าท้าทายครับโทเทงนี่ขัดใจไม่ได้ครับขัดใจใครไม่เป็นล้วงอีกทีหนึ่งล้วงตัวล่างขึ้นบนมาเอาละดูว่าหมัดของโทเทงกับศอกของเพชรทองคำครับใครจะเข้าเป้าปากันครับหุกซ้ายตัดเข้ามาอีกครั้งครับโทเทงจะดึงจังหวะเอาไว้เพื่อความวางแข้งขวารับก่อนผ่อนที่หลังครับโทเทงครับจิ้มซ้ายเข้ามาวันนี้ยั่วให้เพชรทองคำเดินตามเกมของตัวเองและทำได้ครับดูครับปักหลักแรกเลยครับจะได้เพชรทองคำเพชรทองคำนี่แหละครับเดินจี้ครับโทเทงแต่ตอนเข้าหาครับสุดท้ายเข้าไปหัวแข้งขวาวุ้นไปครับเพชรทองคำหัวแข้งขวาคืนมีตะวันหุ้มซ้ายตามมาเป็นชุดเป็นงานครับเพชรทองคำออกมาครับต้องไล่จีใหม่นะครับทางด้านโทเทงเบียดเข้าหาเจอขวามานี่แหละครับโดนแข้งกระทุบคืนครับอ้าวฟันที่สองขวาครับทางด้านเพชรทองคำวันนี้เพชรทองคำนี่พกศอกมาสู้กับหมัดของเพชรทองคำครับเอาละครับมีอาการเหมือนกันโทเทงโดนเข้าไปไม่ใช่ไม่โดนครับโอ้แล้วดูครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับทิ่มเข้าไปครับด้วยหมัดขวาตรงครับทำเอาหน้าของทางด้านเพชรทองคำนี่หน้าสะบัดเลยครับโทเทงกัดฟันเดินเข้าหาครับเข้าไปเนี่ยโดนหมัดบวกตลอดเอาละครับจับตาดูว่าใครจะพลาดก่อนกันครับแข้งขวามาจิ้มลำตัวคืนครับโทเทงเพชรทองคำหาช่องโทเทงเล่นล่างครับเอาละครับเอาคืนครับดูครับโอ้โหแกหนักจริงครับโทเทงแต่ว่าเพชรทองคำบ่อยยั่นครับไม่แสดงอากับอาการครับพยายามจะแลกซ้ำอีกทีครับนี่ครับปัดหนึ่งสองโทเทงถอนหายใจแล้วเดินเข้าไปใหม่ครับออกมาผ่อนแล้วเดินอีกทีนึงเพชรทองคำยังปักหลังแน่นหดแข้งขวามาโทเทงยังล้วงมาที่เป้าใหญ่ครับโอ้นี่ครับต่อยขึ้นบนนี่โดนตลอดครับแต่ว่ายังไม่แรงพอที่จะเก็บเจ้าเพชรทองคำครับนะครับดูวงในบ้างครับทุบลำตัวจิ้มด้วยหมัดขวานะครับเพชรทองคำบวกคืนกล้าได้กล้าเสียทั้งคู่แหละครับนี่ครับเป็นเกมที่บีบหัวใจขนาดแท้ครับดูว่าจะครบยกหรือเปล่าแล้วใครน็อคใครครับนะครับทิ้งศอกซ้ายแลกเข้ามาบ้างครับทางด้านเพชรทองคำแต่ว่าเกมบุกนั้นเป็นทางด้านโทเทที่พักสนามบุกเลยครับเตะได้เตะไปกัตตานไม่ต้องคำหุบซ้ายเข้ามาอีกครั้งบริเวณลำตัวโทเทงจิ้มเข้ามาแล้วหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามชมกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการรุ่นพิกัด49กิโลกรัมระหว่างธนาเพชรทองคำทองมวยไทยยิมคนนี้ครับกับโทเทงนักชกจากกัมพูชาเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่า3นาทีที่ผ่านมาเป็น3นาทีที่คุ้มค่าเลยทีเดียวครับจังหวะทุบขวาลำตัวและตบซ้ายขึ้นบนในตามสูตรและตามแผนของท่านโทเทงที่วางเอาไว้แต่ว่าท่านผู้ชมครับนักชกไทยไม่มีคำว่ายอมอยู่แล้วครับโดนมาก็สวนคืนครับไม่โกงครับขวาดอกนี้หน้าบูดหน้าเบี้ยวเลยครับเอาละครับยกที่2ครับชมกันต่อครับยกที่2โทเทงยังชกทรงเดิมครับพยายามเดินเปลี่ยนเข้าหาออกแข้งขวาทางลัดตั้งรับทางด้านเพชรทองคำขวาคืนครับโทเทงไม่ยอมเสียเปรียบครับเกมเบียดเข้าใส่แบบนี้ครับทางด้านเพชรทองคำต้องจับทางให้ได้แล้วครับทุบลำตัวเข้ามานวดอยู่ต่อเนื่องครับเล่นงานที่บริเวณยุ้งข้าวครับลำตัวของเพชรนี่ครับโอ้โหเพชรทองคำโดนอีกแล้วนะครับพยายามจะปักศอกบวกศอกขวาแก้ด้วยศอกนะครับแล้วเสียบในทางด้านโทเทงต้องบอกว่าพัฒนาการแกดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับทางด้านนักชกจากกัมพูชานี่นะครับหลังจากที่ชนะมาหลายไฟนี่ได้เห็นฟอร์มการชกที่ดีขึ้นของอันโดเทงครับจากมวยพื้นๆนี่กลายเป็นมวยที่มีลำหักลำโค้นแล้วก็พร้อมที่จะเช็คบินผู้ชกได้ตลอดเวลา
แต่ว่าเกมเนี่ยเขาไม่ได้ชกยืดเยื้อมานานหลายไฟท์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเกมยืดเยื้อจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวต้องดูต่อครับเป็นรองคำเล่นงานที่บริเวณต้นขาซ้ายครับโดนหมัดสูงขึ้นมาอีกครั้งครับวางด้วยแข้งขวาโทเทงแม่คำเป้ายังไม่แม่นครับนักชกไทยนี่นะโทเทงค่อยๆนวดไปครับหาจังหวะเบียดเข้าไปซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนขวาเก่งไว้นั่นครับรอเชือกในดาบสองซ้ายไปเรื่อยซ้ายล่างขวาบนครับเอาแล้วครับอีกทีนึงมาเป้าใหญ่ครับนี่ครับโดนแล้วไม่สะเทือนเลยครับนะครับโทเทงจิ้มหมัด1 2ตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาโดนอีกแล้วครับ3ดอกแต่ว่ากัดฟันแรกคืนเลยครับนี่ครับฟันที่2ขวาอีกครั้งกัณฑนาเพชรทองคำโดนเข้าไปในหน้างานหน้างานเหมือนกันเพชรทองคำแต่ยังมีสติครับฟิตซ้อมมาดีต้านพลังของโทเทงได้อยู่ครับตอนนี้ยังไหวครับโอ้นี่แหละครับบ่อยั่นจริงๆครับนะครับโทเทงขวาได้ก็พยายามจะแซะเข้าไปด้วยเข่าครับเข่าหาต่อครับทิ้งด้วยศอกขวาบวกบวกสิครับแบบนี้เอาครับใครดีใครอยู่ครับศอกของกระดานทั้งคู่แลกกันเอาศอกซ้ายของกระดานโทเทงวางด้วยแข้งขวาเติมโอ้ท่านผู้ชมครับเดือดจริงๆครับนี่แหละครับมาชุดใหญ่ครับโทเทงจัดหนักจัดเต็มครับเพชรทองคำก็ไม่มีครับเอาโดนมาหน้าแงหน้าหงายหน้าสะบัดเป็นรับแต่แม่ประยุนรับเข้าไปอีกทีนะครับเพชรทองคำดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าต้องติดตามชมครับเริ่มจากแข้งขาปัดแล้วมีเลือดออกมาแล้วครับตอนนี้เป็นต้องคำจิ้มเข้ามาอีกเลือดกระฉับกระจายโดนทีมงานผู้บรรยายไปหมดแล้วครับนะครับหุบซ้ายของโทเทงบริเวณหางคิ้วซ้ายนะครับของเพชรทองคำกระฉูดครับรับไปรับมานี่คิ้วซ้ายนี่เป็นที่ระลึกจากโทเทงครับคิ้วซ้ายแตกไปแล้วตอนนี้ทางด้านเพชรทองคำเอาละครับเพชรทองคำพยายามจะปักศอกแรกเข้ามาค้ำซ้ายไว้ครับแย่แม้แต่การตัดสินใจนี่แหละครับช้ากว่าทางด้านนักชกจากกัมพูชาครับไล่จี้หาต่อครับโทเทงเบียดมาหน้ามัด1 2ค่อมไปค่อมมาครับบวกอีกครั้งเคาะซ้ายเคาะขวาไปเรื่อยแล้วครับโทเทงเอาละครับไล่เข้ามามุมแดงโอ้โหและหลวงซ้ายตัดลำตัวส่งท้ายครับหมดยกที่2มวยไทยบาทเทิลเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องขอปรบมือให้ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้แฟนมวยในสนามแม็กซ์มวยไทยครับปรบมือเสียงดังครับให้กับคู่นี้ครับเพราะว่ายกที่2ที่ผ่านมามีบางช่วงบางตอนที่ปักหลักแลกกันโดยเฉพาะศอกครับถึงแม้ว่าเกมเป็นทางด้านโทเทงที่เป็นฝ่ายเปิดเกมรุกไล่เข้าหาก่อนนะครับและนี่ครับสาวเขาใส่ทั้งหมัดทั้งศอกปักศอกปักหมัดแลกกันอย่างต่อเนื่องดูครับโอ้เอาเป็นเอาตายครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกพลาดไม่ได้สักวันครับ7วันเต็มแม็กที่นี่ทีเดียวครับทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยหากท่านผู้ชมแฟนมวยชาวไทยครับอยากเดินทางมาเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชลบุรีคนไทยรับชมฟรีครับเอาละครับมาเล่นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับได้เลือดไปแล้วนะครับในยกที่ผ่านมาของทางด้านเพชรทองคำมาชมกันเลยครับอีก3นาทีมาดูเกมรีวิวหัวใจกันต่อครับจะบอกว่าใครพลาดคู่นี้นี่เสียใจไปอีกนานเข้าจริงๆครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะตกเป็น Talk of the Town นะครับต้องมีเอาไปคุยกันต่อครับเดือดจริงๆครับเปิดเกมด้านโทเทงเป็นฝ่ายรุกไล่มาอีกครั้งครับวางด้วยแข้งขวาหมัดแกนี่ทรงประสิทธิภาพจริงๆครับนี่นะครับพยายามเดินเติมเกมครับโทเทงเพชรทองคำก็ไม่หนีครับลายเท้าชนปะทะอีกทีนึงเดินเข้าไปหาโทเทงรับแข้งขวาอีกทีนึงครับโทเทงไม่ยอมแพ้ครับเดินเข้าหาเดินจี้เดินเบียดโดนทางด้านเพชรทองคำสวนหมัดซ้ายขวาขึ้นมาเหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องถูกจัดไปอยู่ในสมาชิกคนใหม่ของนักลงทุนแล้วครับโทเทงเอาละครับโอ้โหแกเอาร่างกายปะทะครับรับก่อนครับแล้วค่อยสวนคืนเอาละครับขวาของทางด้านเพชรทองคำก็เจอหมัดสวนเข้าไปแล้วขวาในได้โทเทงตีอากับอาการเรียวแรงทางด้านเพชรสอนเพชรทองคำครับอากับอาการเนี่ยเริ่มจะแผ่วลงไปเหมือนกันครับโทเทงเดินต่อครับไล่จี้ไล่เบียดมาให้ทางด้านเพชรทองคำทำเกมได้ทันทันครับเดินจี้เข้าหารัดล่างมาลำตีอีกชุดนึงครับพาเข้าเชือกในมุมกลางเอาละครับหนึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมครับของยกสุดท้ายพยายามจะปักศอกสวนเข้ามาปัดหนึ่งสองโทเทงต้องคว้าบ้างเลยครับนี่แหละครับครบเครื่องครับนอกก็ได้ในก็มีครับวันนี้มาขยันจริงๆครับโทเทงหมัดที่ออกไปนี่ไม่ได้ต่อยหมัดเดียวครับมาเป็นเยอะครับมีล่างสลับบนตลอดครับ
เพชรทองคำพยายามจะโอ้แต่ว่าความเร็วในการตัดสินใจและการออกอาวุธนั้นเริ่มจะช้าลงไปครับโอเคไม่สนเบียดต่อครับทุบด้วยขวาล็อกล่างตีแกเอาทุกท่าครับต่อยหมัดไม่เข้าเป้าก็ยังมีลูกตั้มตีมาเรียกคะแนนอีกทีนะครับท่านโทเทงครับตีซ้ายจิกอีกครั้งครับโทเทงขวาของเพชรทองคำแม่พยายามจะฮึดอีกเฮือกครับขวาในโทเทงตีก่อนครับไม่มีคำว่าผ่อนเกมครับโทเทงยกแรกถึงยกสุดท้ายนี่ยังเดินตัดรอดครับแล้วก็เลี้ยวแรงนี่ไม่มีตกเลยครับฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับในสังกัดของค่ายชลรัตนชัยนี่การันตีถึงการฟิตซ้อมครับคุณจริงเดี๋ยวครับยังเดินต่อไม่หยุดเลยครับเกือบ3ต้องบอกว่าเกือบ3ยกแล้วนะครับที่ทางด้านโทเทงบวกเอ้าหน้าไม่ต้องคำกลับมาทำได้บวกอีกทีสิครับแบบนี้โอ้บวกต่อไม่รอแล้วครับนี่นะครับยังบอกว่าเกมยังไม่จบเขายังมีเวลาเพชรทองคำพยายามฮึดอีกทีนึงกลับในได้แฮยังยกเข่าไม่ทันครับทางด้านโทเทนชิงตีก่อนนี่ครับเวลายังเหลือนี่ยังประมาทไม่ได้ครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับตีด้วยขวาและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับต้องขอปรบมือให้แล้วครับเกมการชกของคู่2ของรายการโอ้ในรุ่นพิกัด49กิโลกรัมเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าเดือดเลยครับมาดูภาพช้าครับ3นาทีที่ผ่านมาครับเป็น3นาทีสุดท้ายครับเพชรทองคำพยายามจะจับจังหวะวางแข้งครับแล้วปักด้วยศอกสวนแบบทีต่อทีครับนี่ครับพยายามจะคว้านายเข้ามาแล้วทงเทงครับไม่สนนะครับกำปั้นนำไปก่อนครับโอ้โหยิงขวายิงซ้ายครับความแม่นนั้นทางด้านเพชรทองคำนั้นตกเป็นรองแต่ว่าในช่วงปลายยกมีวูบว่าเหมือนกันครับอะไรครับผมการตัดสินจะออกมาอย่างไรเราไปลุ้นกันครับ That was war no retreat no slander and now let's check out better plies สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Battle for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App Blue and Red Corner reaches 100 degrees Celsius get 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three laps of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการยกมือชูมือครับได้กับนักชกจากมุมน้ำเงินครับโทเทงจากประเทศกัมพูชาเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเห็นไหมครับว่าเดือดจริงๆนะครับที่ Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อ Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle